สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็มาแนะนำนะคะซึ่งเป็นอิ่มก็ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเป็นของที่ระลึกประจำจังหวัดหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็อยู่ในกลุ่มของเกี่ยวกับทางพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางเนาะเนื่องจากว่ากู่ช้างเนี่ยปกติเขาจะมีเหรียญ นะคะเหรียญกู่ช้างก็คือเจ้าพ่อกู่ช้างผู้กำงาเขียวนะคะชื่อของท่านนะคะสำหรับอันนี้เป็นกู่ช้างนะคะอันนี้ฝาครอบเขาจะถอดได้ฝาครอบเป็นพลาสติกคล้ายๆกับจะบอกว่าน่าจะเป็นคล้ายๆของที่ระลึกประจำจังหวัดลำพูนนะคะแต่ทีนี้อิ่มได้มาเดี๋ยวอิ่มจะเก็บไว้ก่อนนะคะองค์สำหรับกู่ช้างนี้ไม่ได้ปล่อยนะคะกู่ช้างจำลองนี้ก็ไม่ได้ปล่อยนะคะลักษณะกู่ช้างจำลองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่มาที่ไปของกู่ช้างลำพูนเนี่ยนะคะก็คือ เป็นสถานที่ฝังศพนะคะของเจ้าพ่อนะคะเจ้าพ่อกู่ช้างผู้กำงาเขียวที่เป็นช้างศึกของเจ้าแม่จามเทวีนะคะสาเหตุก็มีว่าทำไมลักษณะเจดีย์ครอบถึงเป็นลักษณะเป็นแท่งนะคะสูงขึ้นไปก็เนื่องจากว่าอันนี้เป็นตำนานที่เขาเล่ากันนะคะในเป็นตำนานในทางประวัติศาสตร์ที่เขาเขียนกันไว้แล้วอิ่มก็เห็นอ่านในข้อมูลเนี้ยทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือช้างศึกของเจ้าแม่จามเทวีเวลาออกศึกเนี่ยลักษณะก็คือด้วยความที่เป็นช้างมีฤทธิ์นะคะมีอิทธิฤทธิ์เนี่ยไปทางใดเจอศัตรูนะคะเจอศึกสงครามเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็เมื่อเห็นช้างก็จะเกิดกำลังอ่อนแรงลงนะคะแล้วก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับทัพของเจ้าแม่จามเทวีนะคะทีนี้ลักษณะของช้างเนี่ยก็จะเป็นตัวผู้นะคะแล้วก็สีออกคล้ำส่วนงาเนี่ยเป็นสีเขียวกล่ำนะคะเป็นสีเขียวกล่ำแล้วงาเนี่ยเมื่อหันไปทางไหนอะชี้ไปทางไหนก็จะเกิดภัยพิบัติดังนั้นจะเป็นช้างศึกนะคะเขาจะใช้เป็นช้างศึกทีนี้พอช้างศึกเนี่ยเสียเมื่อวันที่เขาบอกว่าขึ้น9ค่ำเดือน9นะคะเป็นวันที่ช้างศึกเนี่ยผู้กำงาเขียวเนี่ยเจ้าพ่อกู่ช้างเนี่ยเสียนะคะก็คือตายไปก็เลยจำเป็นต้องฝังนะคะฝังโดยเอางาช้างเนี่ยชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าเพราะไม่งั้นถ้าชี้ไปทิศอื่นเนี่ยมันจะเกิดภัยพิบัติต่อสถานที่นั้นๆแล้วจะทำให้เขาเดือดร้อนกันดังนั้นเจ้าแม่ทัพจามเทวีก็เลยให้นำฝังในลักษณะที่ช้างงาช้างขึ้นไปอยู่บนฟ้าทีเนี้ยพองาช้างขึ้นไปอยู่บนฟ้าลักษณะของเจดีย์ที่ครอบหรือกู่เนี่ยก็เลยต้องเป็นทรงอย่างนี้นะคะต้องเป็นทรงอย่างนี้ก็คือสูงขึ้นไปแล้วก็ครอบอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ในทางตำนานและประวัติศาสตร์นะคะของกู่ช้างนะคะของกู่ช้างลำพูนแล้วก็ใกล้เคียงกันเขาในสถานที่ใกล้เคียงกันก็มีกู่ม้าด้วยนะคะก็เป็นสถานที่ฝังศพม้าศึกนะคะของเจ้าแม่จามเทวีนะคะทีนี้กู่ช้างเนี่ยเขาก็จะทำเหรียญมาในลักษณะเป็นให้เช่าบูชานะคะแล้วก็เป็นเหรียญที่เล่นกันค่อนข้างมีราคาในรุ่น1และรุ่น2นะคะรุ่น1รุ่น2ของลำพูนเนี่ยจะมีค่อนข้างมีราคานะคะก็จะเป็นรูปช้างศึกของเจ้าแม่จามเทวีนะคะเขาเรียกว่าเจ้าพ่อกู่ช้างผู้กำงาเขียวเป็นกำเมืองนะภาษาเหนือผู้กำงาเขียวก็เป็นตัวผู้นะคะก็คืองาเป็นสีเขียวกล่ำนะคะตัวท่านก็จะเป็นสีคล้ำๆนะคะสีตัวท่านจะคล้ำนะคะก็ไม่ใช่แบบเหมือนช้างทั่วไปลักษณะไม่ใช่ช้างทั่วไปเนื่องจากเป็นช้างมีอิทธิฤทธิ์นะคะเราก็มาเล่าตำนานให้ฟังส่วนกู่ช้างนี่อิ่มก็เลยจะเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะอิ่มมีดวงกับช้างนะคะมีดวงกับช้างอยู่ก็จะเก็บไว้ก่อนแต่ว่าถ้าได้มาเพิ่มเดี๋ยวค่อยเอามาปล่อยนะคะส่วนนี้เขาก็จะมีฝาครอบแต่อิ่มว่าเขาน่าจะมีเป็นที่ระลึกอยู่แถวๆกู่ช้างจังหวัดลำพูนน่าจะมีแบบขายเป็นของที่ระลึกอยู่ในสถานที่สักการะบูชาและท่องเที่ยวด้วยนะคะในสถานที่นี้นะนะคะลักษณะเขาก็พยายามจะแกะเสมือนเลยนะคะนี่เป็นอิฐก้อนเนี่ยนะแล้วก็พ่นสีออกทองๆน้ำตาล
สำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาพระเครื่ององค์อื่นๆก็ราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มนะคะก็ลองดูคลิปต่างๆได้นะคะหรือว่าสนใจอยากหาพระเครื่องแบบไหนเครื่องรางแบบไหนก็ทักไลน์มาถามสั่งไว้ได้นะคะก็จะจัดหาให้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ